ไม่เตรียมด้วยอ่ะโอ้พอมันรีเมคเยอะปุ๊บหนังที่มันเป็นออริจินัลไอเดียจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีใช่หลายเรื่องเลยต้นฉบับมันดีนะมันถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยแต่พอถูกเอาไปทำเป็นรีเมคปุ๊บมันดันแบบต้องเจออุปสรรคต่างๆเหมือนแบบจืดไปแล้วจบคือมันเหมือนแบบหรือสิ่งที่อยู่ในอดีตกลับขึ้นมาเล่าใหม่ขนาดนั้นเลยเนาะบางทีเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบรู้สึกเฟรชกว่านี้หรือรู้สึกแบบใช่สร้างสรรค์เป็นรีเมคบางทีก็แบบว่าเหมือนเคยดูต้นฉบับแล้วอะรู้ว่ามันจะไปจบแบบไหนไปอะไรยังไงเนอะสวัสดีครับวันนี้เราได้โจทย์มาว่าจะต้องพูดถึงเรื่องหนึ่งเป็นเพราะว่ามันจะมีหนังเอาเป็นว่ามันคือหนังไทยที่เราคุ้นเคยแต่มันมาฉายลงในแบบฉบับที่ไม่ใช่หนังไทยนะครับหัวข้อก็คือหนังรีเมคนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่กันทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องหนังรีเมคเนี่ยพี่คือจริงๆคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าก็ดูหนังรีเมคกันปกติแต่ความประหลาดคือว่าหนังไทยที่ถูกเอาไปรีเมคเป็นภาษาอื่นเวอร์ชันอื่นนะไม่ได้มีบ่อยๆนะแต่ความพิเศษก็คือว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดือนนี้อยู่ดีก็มีหนังไทยที่ถูกเอาไปรีเมคครับเป็นเวอร์ชันอื่นเนี่ยมาเข้าโรงถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือ Badgenius ก็คือต้นฉบับคือฉลาดเกมโกงถูกต้องครับผมเอาไปรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือคังมากให้ถ่ายว่ามาจากเรื่องอะไรคังมากพี่มากไงพี่มากพระโขนงแต่ความพีคคือพี่มากพระโขนงไม่ใช่เวอร์ชันฮอลลีวูดนะคังมากเนี่ยคือเวอร์ชันอินโดนีเซียก็ว่าคังเนี่ยมาจากไหนที่เป็นภาษาอินโดแหละแปลว่าแบบพี่ชายอะไรอย่างนี้เพราะนั้น2เรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าวันนี้เราน่าจะมาย้อนกันนิดหนึ่งว่าเฮ้ยหนังไทยที่เคยถูกเอาไปรีเมคเป็นเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างหมุดหมายแรกที่สำคัญที่สุดที่ขอพาย้อนกลับไปเนี่ยก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณนึกออกเนาะตอนนั้นมันจะมีชัตเตอร์เวอร์ชันฮอลลีวูดถูกต้องครับเป็นเหมือนกับเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ถูกรีเมคเป็นฮอลลีวูดแหละย้อนกลับไป20ปีแล้วชัตเตอร์ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสักเซสมากทุกคนจำกันได้เป็นเหมือนกับเอาว่ามันถึงทุกวันนี้หลายคนยังให้เป็นแบบหนังผีที่แบบน่ากลัวที่สุดเป็นปรากฏการณ์เนาะชัตเตอร์เป็นปรากฏการณ์เลยทำให้แบบว่าคนไทยที่ยุคนั้นถ้าปวดคอแล้วจะแบบไม่กล้าไปหาหมอกลัวโดนขี่อยู่ถ้าย้อนกลับไปทุกวันนี้ไปถามว่าแบบเฮ้ยหนังไทยที่คุณคิดว่าหักมุมแบบเจ๋งสุดชัตเตอร์ก็น่าจะเป็นแบบคำตอบแรกที่ทุกคนบอกพูดถึงก็คือเป็นหนังเรื่องแรกครับที่เป็นหนังไทยที่ถูกรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดซึ่งฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในปี2008ก็คือ4 ปีหลังจากเวอร์ชันไทยครับผมแต่น่าเสียดายที่ตอนนั้นเนี่ยเวอร์ชันฮอลลีวูดเนี่ยไม่ได้สักเซสแต่เนี่ยเวอร์ชันนั้นก็ถือว่าเขาอาจจะทำได้หนึ่งก็ทำได้ไม่ถึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปฮอลลีวูดเทรนหนังผีในทศวรรษนั้นเนี่ยเขาฮิตเรื่องของหนังผีที่รีเมคจากหนังเอเชียใช่มันก็จะมีจูออนใช่ไหม The Ring The Eye Dark Water ใช่คือหนังเอเชียทางนั้นเลยมันก็เริ่มจากช่วง The Ring แหละ The Ring เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆ2002 The Ring เนี่ย success มากแล้วก็มีภาคต่อแล้วก็จูออนเนี่ยเขาจะเป็น The Grudgeใช่ใช่และ The Grudge เนี่ยก็มีภาคต่อแต่ว่าเทรนด์ Box Office มันจะค่อยๆลง The Eye ก็จะเริ่มลงและ Dark Water ก็เริ่มลงแล้วเหมือน Shutter มาเป็นแบบรถไฟมาเป็นขบวนสุดท้ายเหมือนแบบคนฮอลลีวูดเขาแบบโอ้กูเบื่อแล้วแบบรีเมคแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยน่าเสียดายคือผีเอเชียค่อนข้างช้ำแล้วเนาะก่อนที่ชัตเตอร์จะไปแต่ว่าสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าชัตเตอร์เนี่ยไม่ได้รีเมคแค่เวอร์ชันฮอลลีวูดนะฮะหมายถึงว่านอกอเมริกาเป็นแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสให้พี่เคนทายกันก็ต้องเป็นชอบรีเมคหนังไทยใช่ไหมใช่จีนฮ่องกงอะไรเงี้ยใกล้ๆจีนฮ่องกงเกาหลีไหมอินเดียโอ้พีจัดชัตเตอร์ครับเคยถูกรีเมคเป็นเวอร์ชันอินเดียและที่พีกว่าก็คือว่าไม่ใช่1เวอร์ชันนะจ๊ะถูกรีเมคถึง3เวอร์ชันที่ต้องมี3เวอร์ชันเนี่ยต้องย้อนเท้าความนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันอ๋อโอเคนึกออกแหละเขาพูดคนละภาษากันภาษาฮินดีภาษาทัมมินภาษาแบบเตลูกูภาษาอะไรเยอะมากแล้วก็อุตสาหกรรมหนังอ่ะเขาแยกกันเลยนะเหมือนกับเป็นแบบฮินดีเขาก็จะสร้างแต่หนังฮินดีแล้วก็จะดูในแถบนั้นทัมมินก็จะสร้างแต่ทัมมินแล้วก็ดูในแถบนั้นก็คือพอจะนึกภาพสมมติว่า จีนแผ่นดินใหญ่ทำหนังจะพูดภาษาจีนกลางถ้าฮ่องกงทำจะพูดกวางตุ้งเป็นอีกแบบนึงอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นมันก็เลยมีหลายเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยที่เริ่มเนี่ยเป็นภาษาเตลูกูก่อนเกิดขึ้นในปี2006ครับก็คือ2ปีหลังจากชัตเตอร์ก็คือก่อนฮอลลีวูดอีกอันนี้โอเคเวอร์ชันอินเดียเวอร์ชันแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าโฟโต้ชัตเตอร์โฟโต้อันนี้มีความภาพถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ความพีก็คือว่าทุกคนเอาให้จบรายการนี้ก่อนนะลอง YouTube เข้าไปดูพิมพ์คำว่าโฟโต้ครับแล้วก็2006แล้วก็พิมพ์คำว่าแบบอินเดียนมูวี่อะไรอย่างนี้ก็ได้คุณจะเจอแต่คุณจะรู้สึกว่ามันใช่เหรอวะจะมีความ question mark ขึ้นนิดนึงว่าเฮ้ยมันชัตเตอร์จริงเหรอวะเพราะว่าถ้าเราจำภาพชัตเตอร์ได้แม้แต่เวอร์ชันฮอลลีวูดก็ตามก็จะมีความแบบมืดๆดำๆดูหลอนๆดูแบบบรรยากาศมันน่ากลัวหรือว่าบางทีแบบเป็นฉากแบบกำลังล้างฟิล์มแดงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สว่างโล่ทั้งเรื่องเพราะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่มีครั้งฉากสยองมีตลกเพราะว่าพุ่มกับเขาทำหนังตลกมาก่อนมีตลกโอเคและก็ที่สำคัญคือที่ขาดไม่ได้หนังอินเดียเนี่ยคืออย่าบอกว่าฉากเต้นโอเคคือเป็นชัตเตอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละแต่มีซีนเต้นอยู่ในนั้นน่าดูอ่ะมันถูกบิดไปอย่างนั้นแต่ว่าน่าเสียดายครับก็คือเวอร์ชันโฟโต้เนี่ยไม่ได้สักเซสมากอ๋อโอเคเวอร์ชันต่อมาครับเป็นภาษาทมิฬสร้าง1 ปีหลังจากนั้นเร็วนะเนี่ยเขาสร้างหนังกันแล้ว1 ปีหลังจากนั้นชื่อเรื่องว่า sivi ครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ครับมีความแบบโล่งใจนิดนึงเพราะว่าดูคล้ายชัตเตอร์ที่เรารู้จักแล้วหนังมันสักเซสที่อินเดียมากส่วนกระทั่งพี่เคนเขามีภาคต่อเป็นsivi 2แป๊บหนึ่งคือชัตเตอร์ของเวอร์ชันพี่โต้งใช่ไหมไม่มีภาคต่อนะแต่อันเนี้ยsiviก็คือขี่คอแล้วก็จบแค่ขี่คอใช่จบแล้วใช่อันนี้คือขี่คอจบปุ๊บแล้วมีภาคต่ออีกมีภาคต่อเราก็เลยแบบหาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอไปดูครับจริงๆแล้วsivi 2เนี่ยไม่ได้ภาคต่อจากชัตเตอร์เขาไปเอาหนังเกาหลีอีก1 เรื่องเนี่ยมารีเมคลองนึกถึงเป็นภาคต่อแบบที่ว่าเส้นเรื่องไม่ได้ต่อตัวละครไม่ได้ต่อแต่ว่าธีมต่อโอเคเดี๋ยวนะมันเหมือนแบบตอนนี้มันไปคนละเรื่องเดียวกันอะไรก็ไม่รู้แบบใช่วุ่นวายมากเหมือนกับเราดูหนังบางเรื่องที่แบบอุ้ยต้องดูภาคมานึกถึงยกตัวอย่างแบบเทอม 2 กับเทอม 3มันเป็นธีมผีได้มาอะไรเหมือนกันแต่ว่าเส้นเรื่องไม่ต่อคนละเรื่องกันเป็นแบบนั้นอีก1 เรื่องยังไม่จบนะเวอร์ชันนี้เนี่ยใช้ชื่อเรื่องว่าคลิกโอเคครับค่อยแบบกลับมาเมคเซนส์หน่อยกลับมาเมคเซนส์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเวอร์ชันนี้ครับก็เป็นถือว่าเป็นหนังฟอร์มดีแหละแล้วก็หมายความว่าตัวหนังเองเนี่ยมันมีความสยองมีมูดแอนโทนคล้ายต้นฉบับครับแต่ก็ใช้สุดก็ไม่ได้สักเซสเหมือนกันอ๋อเท่ากับว่าเวอร์ชันอินเดียก็จะsiviนี่จะสักเซสที่สุดดูโอเคสุดครับนะครับก็ลองไปหาดูก็ได้ถ้าอยากดูอะไรน่าสนใจน่าจะแปลกจริงครับนี่ก็คือหนังไทยเรื่องแรกที่ถูกเอาไปรีเมคมีทั้งฮอลลีวูดมีทั้งอินเดียแต่สำหรับหนังไทยครับที่ถูกเอาไปรีเมคเรื่องต่อมาและอยากจะพูดถึงต่อเพราะว่ามันมีความคล้ายกับชัตเตอร์เดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรบ้างนะแปลว่ามันต้องเป็นหนังผีเหมือนกันเป็นหนังผีเหมือนกันอ๋อนึกออกแหละแฝดปะแฝดถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วแฝดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องกันมาของพี่ต้งบรรจงกับพี่โอภาคภูมิพุ่มกับคู่หูจากชัตเตอร์จากความสำเร็จชัตเตอร์เนี่ยเขาก็มาต่อเนื่องกับแฝดซึ่งแฝดเนี่ยก็คือเป็นหนังที่ถูกเอามารีเมคเหมือนกันและถูกรีเมคเป็นเวอร์ชันอินเดียถึง3 เวอร์ชันเหมือนกันอีกแล้วคุณอินเดียเขาขยันมากจริงแต่ว่าพอแฝดมารีเมคเป็นเวอร์ชันอินเดียครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่ภาษาไม่ซ้ำด้วยนะก็คือแยกภาษากันอีกแล้วใช่อันนี้ต้องการโพยแล้วล่ะเพราะว่าพูดเลยว่าชื่อจำยากมากแฝดเวอร์ชันอินเดียเนี่ยเวอร์ชันแรกครับใช้ชื่อว่าชารูลตาเป็นภาษากันนาดาแต่หลายคนงงว่าชารูลตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะก็แฝดแล้วพอไปเซิร์ชดูเนี่ยปรากฏว่ามันมาจากชื่อตัวละครตัวพี่เนี่ยชื่อชารูตัวน้องชื่อลตานึกถึงฟิลแบบว่าแบบมุนินมุตาอลินอลันมันเป็นชื่อแฝดใช่เอามาตั้งชื่อเรื่องชารูลตาอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นภาษา มาลายลัมและชื่อครับชื่อว่ากีทาอัญจลีแต่ว่าแพทเทิร์นการตั้งชื่อเหมือนกันเรื่องตะกี้นี้คือแฝดคนหนึ่งเนี่ยชื่อกีทาอีกคนชื่ออัญจลีโอเคแต่ว่าความพีคของเวอร์ชันนี้ก็คือว่าไม่ได้โฟกัสที่ตัวละครที่เป็นแฝดคือถ้าเราดูเวอร์ชันไทยเราจะรู้ว่าโอเคจะโฟกัสที่พี่ชาเป็นฝาแฝดใช่ไหมแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาโฟกัสที่พระเอกคือเหมือนแบบอยากปรับมุมมองขอมองในมุมพระเอกบ้างแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยครับเป็นเวอร์ชันที่ต่างจากต้นฉบับถ้านึกถึงชัตเตอร์ตะกี้เนี่ยก็จะเหมือนเวอร์ชันแรกคือมีความตลกมีความเพลงมีความสยองขวัญก็จะเป็นเวอร์ชันที่ฉีกแต่ว่าเวอร์ชันสุดท้ายเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่น่าจะใกล้เคียงต้นฉบับสุดครับก็คือเวอร์ชันภาษาฮินดีอันนี้เหมือนกับชัตเตอร์แล้วเป็นเวอร์ชันที่ใช้ชื่อเรื่องว่า Alone โอเคอันนี้ชื่อดีเลยชื่อเดียวกับแฝดแฝดต้นฉบับภาษาอังกฤษก็ชื่อว่า Alone เหมือนกันก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นแฝดเวอร์ชันที่ฟอร์มดีที่สุดในบรรดาอินเดียทั้งหมดแต่ว่าเคยเข้าฉายลงในบ้านเราด้วยนะจริงไหมเนี่ยมาเข้าโรงตอนแบบสุขุมวิทเอกมัยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเมเจอร์บางสาขาที่เขาฉายหนังอินเดียเนาะพระรามสามอะไรอย่างเงี้ยเอกมัยก็มาเข้าโรงบ้านเราด้วยแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ฟอร์มดีแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ได้สักเซสเรื่องของรายได้แล้วก็คำวิจารณ์แต่คือพอสังเกตอย่างเงี้ยแปลว่า culture ของอินเดียบอลลีวูดเนี่ยจะดูทำอะไรจริงจังส่วนภาษาอื่นเหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำไปเจอเรื่องนั้นหน้าเล่าก็เล่าอยากเล่ามุมนี้ก็เล่าเขาก็จะมีความปรับให้เข้ากับคนดูของเขาอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าฮินดีด้วยความที่เป็นบอลลีวูดแหละมันก็จะมีความแบบเป็นแมสสุดอย่างนี้ใหญ่สุดด้วยเงินทุนเยอะสุดก็อาจจะดูมีฟอร์มมากกว่าที่อื่นแล้วก็เวอร์ชันภาษาฮินดีเนี่ยถ้าไปดูหนังฮินดีหลายเรื่องเนี่ยเข้าไปดูตามแอปมันจะมีเขียนว่าแบบอันนี้ทำมินอันนี้ฮินดีมันก็จะมีการพากย์โอเคเข้าใจแล้วหมายความว่าพออุตสาหกรรมบอลิวูดมันใหญ่สุดเขาก็จะทำหนังที่มีทุนมากกว่าจริงจังซีเรียสได้มากกว่าและก็มีการพากย์เป็นเสียงภาษาอื่นๆได้อีกการดิสทริบิวต์มันเยอะกว่านั่นเองอะไรเงี้ยไหนๆพูดถึงฮินดีแล้วจริงๆมีหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถูกเอาไปรีเมคเป็นอินเดียแล้วก็เป็นภาษาฮินดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หนังผีแล้วไม่ใช่หนังผีด้วยหนังที่ถูกเอาไปสร้างเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาครับโอเคพี่บี้กับพี่พลอยเชอร์มานครับผมเรื่องนี้นะครับถูกเอาไปรีเมคเป็นหนังอินเดียเหมือนกันภาษาฮินดีนี่แหละใช้ชื่อเรื่องว่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเพราะว่าตัวพระเอกเหมือนจะมีเขียนบันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแบบว่าแบบเหมือนกับอยู่กันคนละช่วงเวลาอะไรประมาณนั้นเราสื่อสารกันผ่านสมุดบันทึกหนึ่งเล่มซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังรีเมคเนี่ยที่ฟอร์มดีเหมือนกันแล้วก็ตัวโปรดิวเซอร์เองพี่เคนคือถ้าพูดถึงหนังอินเดียนะเฉพาะบอลิวูดนะเขาจะมีดาราเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งหมด3คนเขาเรียกว่า3ข่านคนแรกเนี่ยคือช้างลูกข่านอีกคนที่คนไทยรู้จักเยอะเนี่ยคืออาเมียข่านคือเรื่องพีเคทรีอีเดียตอันนี้คืออาเมียข่านอีกคนนึงเนี่ยคือซาวมานข่านซึ่งหนังเรื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยได้ซาวมานข่านเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะนั้นโอ้คนอินเดียก็เลยแบบยิ่งรอดูเพราะว่าแบบโหซาวมานข่านสร้างหรือว่านู่นนั่นนี่แต่ก็อีกครั้งหนึ่งที่หนังรีเมคจากไทยเนี่ยความอีกแล้วที่นู่นคือเหมือนว่าเวอร์ชันที่สำเร็จมักจะเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่ต้องตรงมากเนาะต้องแบบเอาใจวัฒนธรรมหน่อยใช่อันนี้เหมือนกับพอแบบอาจจะยึดโยงกับโครงที่เป็นแบบซื้อจากไทยไปอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจบอินเดียไปเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วหนังไทยเนี่ยขอย้อนกลับไปที่ฮอลลีวูดอีกทีละกันเพราะว่านอกจากอินเดียแล้วเนี่ยฮอลลีวูดเองเนี่ยอย่างที่เกินไปนอกจากชัตเตอร์แล้วก็ตอนต้นเราพูดถึง Badgenius เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเวอร์ชันฮอลลีวูดเนี่ยเคยถูกรีเมคอีกพอสมควรแต่ว่าเรื่องที่ดูจะแปลกประหลาดที่สุดและควรค่าแก่พูดถึงเนี่ยคือบางกอกแดนเจอรัสโอเคจำได้นิโคลัสเคสช่วงนั้นมันจะมีผู้กำกับดังเนาะทำหนังหลายเรื่องในไทยแต่จริงเขาเป็นคนฮ่องกงใช่ออกไซแปงแดนนี่กับออกไซแปงเขาเรียกกันว่าพี่น้องแปง The Peng Brother พี่น้องแปงคู่นี้เนี่ยเขาเคยมาทำหนัง ไทยหนังเรื่องแรกที่เขาทำเป็นหนังไทยนะหนังเรื่องแรกที่ทำเป็นหนังไทยชื่อเรื่องว่าบางกอกแดงเจอรัสหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยๆเติบโตไปสร้างหนังฮ่องกงเขาทำดีไอต่อจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่น้องแปงเขาโด่งดังไปจนถึงฮอลลีวูดเขาก็เลยได้มีโอกาสว่าเอ้ยสร้างหนังฮอลลีวูดและหนังฮอลลีวูดที่เขาเลือกสร้างเนี่ยก็คือบางกอกเอาบางกอกแดงเจอรัสงานของตัวเองเนี่ยไปทำไปรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดรีเมคหนังตัวเองใช่เป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดเพราะนั้นนี่คือหนังไทยเรื่องเดียวที่ถูกรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดโดยผู้กำกับเวอร์คนเดียวกับที่ทำเวอร์ชันไทยคือแพชชั่นแรงนะสมมติว่าไปคุณแปงบาร์เทอร์เนี่ยไปฮอลลีวูดคุณบอกว่าจะจ้างคุณมาทำหนังทำเรื่องอะไรดีบอกเคยทำเรื่องนี้ไว้ก่อน อยากทำอีกซึ่งจริงหลังๆก็เริ่มมีนะล่าสุดจอห์นวูรีเมคหนังตัวเองเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดก็มีหล่อเรื่องอะไรอ่ะล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งมีหนังฉายชื่อ The Killer เขาก็เอา The Killer ของตัวเองครับเวอร์ชันแบบจำไม่ได้ประมาณยุคปลายยุค80นะเป็นหนังฮ่องกงที่เล่นโดยโจเวินฟ้าเอาไปรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดก็คือจอห์นวูทำรีเมคหนังตัวเองจากฮ่องกงเป็นฮอลลีวูดจริงๆอ่ะมันมีแบบนี้อยู่เดี๋ยวไว้มีโอกาสสักเทปหนึ่งเรามาคุยกันเรื่องของการรีเมคหนังตัวเองมันมีจริงๆแล้วมันมีหลายเคสด้วยตัดภาพกลับมานี่แหละบางกอกแดงเจอรัสหลายคนจำได้เวอร์ชันรีเมคก็จะมีพี่คริสชายคริสย้ำนามเล่นด้วยนอกจากนิโคลัสเคสมีเป้ยปานวาดแต่ว่าคำวิจารณ์เนี่ยไม่ดีจำได้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเท่าต้นฉบับจำได้หรือเปล่าเรื่องนี้ครับถูกรีเมคเป็นหนังฮอลลีวูดที่ชื่อว่า 13sins สินที่แปลว่าบาป13ประการประมาณนั้นก็ถูกไปรีเมคเป็นหนังฮอลลีวูดเหมือนกันแต่ว่าก็น่าเสียดายเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เวอร์ชันฮอลลีวูดเนี่ยทำได้ไม่ถึงพลิกถึงขิงไม่พลิกเท่าต้นฉบับไม่ดีเท่าต้นฉบับแล้วก็อาจจะเป็นด้วยไม่แน่ใจเรื่องของแบบโปรดักชันเรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆนั้นนะก็อาจจะทำได้ไม่ถึงโอ้รู้สึกน่าสงสารชะตากรรมหนังไทยเหมือนกันนะที่แบบจริงๆหลายเรื่องเลยต้นฉบับมันดีนะมันถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยครับแต่พอถูกเอาไปทำเป็นรีเมคปุ๊บมันดันแบบต้องเจออุปสรรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวอร์ชันฮอลลีวูดมันรีเมคแล้วมันสักเซสอ่ะมันก็มีโอกาสที่คนอ่ะจะย้อนกลับมาดูต้นฉบับไงต้นฉบับก็จะดังอีกครั้งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าพอเวอร์ชันรีเมคมันไม่ได้สักเซสปุ๊บโอกาสที่เราจะต้นฉบับจะกลับมาดังอีกครั้งนึงอ่ะมันก็ยากเสียโอกาสไปเลยเนาะครับเหมือนจืดเลยเนาะเหมือนแบบจืดไปแล้วจบนอกจากเวอร์ชันฮอลลีวูดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตกสั้นๆละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเอเชียเราเนี่ยก็มีการรีเมคหนังไทยอีกหลายเรื่องครับพูดถึงอินโดที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีครั้งมากมีครั้งมากจริงๆอินโดก็เคยรีเมคหนังไทยนะเหรอหนังไทยที่เคยถูกรีเมคครับก็คือ I Find Thank You Love You เป็นเวอร์ชันอินโดนีเซียครับชื่อว่า Love You Love You Not Love You Not อันนี้พอเราลองไปดูแบบกลิ่นอายก็มีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันไทยครับแต่ว่าพอจังหวะมันเป็นลอมคอมอ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเราด้วยเฉพาะว่าวัฒนธรรมใกล้เคียงกันดาว่าเรื่องนี้น่าจะสักเซสก็ทำได้โอเคในระดับหนึ่งโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่สักเซสกว่าตะกี้อาจจะยังไม่ได้บอกคือครั้งมากนี่แหละเอาเหรอล่าสุดครั้งมากเนี่ยติดท็อป 50 อินโดนีเซียที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลด้วยนะโอ้ my god ก็คือพี่มากต้นฉบับเนี้ยก็ค่อนข้างสักเซสในระดับภูมิภาคของเราเนาะใช่แล้วพอถูกรีเมคเป็นอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จในประเทศตัวเองในระดับหนึ่งใช่เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือมันเพิ่งฉายที่อินโดนีเซียไปเมื่อสิงหาที่ผ่านมาก็ขายตั๋วได้แบบ2ล้านกว่าใบแล้วโอ้โหก็ถือว่าแบบโอเคนะหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีแบบชาวอินโดมาแบบช้อปปิ้งหนังไทยไปรีเมคกันอีกหลายเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งประเทศที่มีหนังไทยรีเมคเหมือนกันก็คือพี่จีนเรานี่แหละหนังไทยครับที่พี่จีนเนี่ยเลือกไปรีเมคเนี่ยก็คือหนังค่าย GDS อีกแล้วGDS นี่เขาขายหนังเก่งเนาะใช่มีคนมาช็อปบ่อยนะก็กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนเดย์โอเคแฟนกันวันเดียวครับก็ถูกเอาไปรีเมคครับเป็นหนังจีนชื่อเรื่องว่า Iremember อันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าโรงในบ้านเราด้วยนะมีแบบค่าย 5 Star ซื้อเข้ามาฉายในบ้านเราซึ่งเป็นแฟนเดย์เป็นเวอร์ชันจีนก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ก็ทำได้ดีเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบบริบทที่มันเป็นแบบจีนแต่ว่าบรรยากาศมันก็ดูคล้ายๆกันใช่เรารู้สึกว่าเซนส์ของความโรแมนติกแบบไทยกับจีนมันไม่ต่างกันมากนะครับผมเหมือนแบบคนจีนก็จะชอบดูซีรีส์ไทยเนาะในขณะเดียวกันคนไทยเองเราก็ชอบดูซีรีส์จีนเช่นกันอะไรประมาณนี้แล้วถ้าในมุมกลับกันนะพี่กันมันมีอุตสาหกรรมหนังบ้านเราที่ไปรีเมค คนอื่นเขาบ้างไหมจริงๆพูดถึงหนังรีเมคคนอื่นเนี่ยก็น่าจะเยอะนะแต่ที่เยอะยิ่งกว่าเนี่ยคือซีรีส์จริงจริงซีรีส์บ้านเราเนี่ยก็รีเมคจากเมืองนอกเยอะทั้งรีเมคของฝั่งฝรั่งก็มีเยอะรีเมคของฝั่งเกาหลีเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เยอะแต่ถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยสิ่งที่อาจจะอยากขออนุญาตมาแวะมาป้ายยาแล้วกันแวะมาป้ายยาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีซีรีส์ไทย2เรื่องที่รีเมคจากเกาหลีแล้วทำไว้ดีมากๆเรื่องแรกครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่า Iremember จำจนตายหลายคนอาจจะได้ดูแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้สตรีมครบทุกตอนแล้วที่ Monomax ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือต้นฉบับเป็นเกาหลีเป็นซีรีส์เกาหลีมีนางเอกคือพักมินยองเล่นแล้วแบบตัวพล็อตตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากคือพอตั้งต้นเนี่ยพี่เคนฟังอาจจะธรรมดาแต่ดีเทลมันอะไม่ธรรมดาคือมันเป็นเรื่องราวของตัวพระเอกครับเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คุณพ่อของเขาเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรแล้วถูกศาลตัดสินเป็นนักโทษประหารพระเอกของเราเนี่ยก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพ่อให้หลุดพ้นจากคดีนี้คืนความยุติธรรมให้กับพ่อฟังดูก็อาจจะเป็นพล็อตทั่วไปเนาะแต่ว่าดีเทลที่มันเจ๋งเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าพ่อของเขาในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ค่อยๆสูญเสียความทรงจำคนดีๆที่ไหนที่เขาจะไม่ยอมก็คือจะจำอะไรไม่ค่อยได้เช่นถือว่าวันนี้ตำรวจมาจับอะแล้วบอกว่าคุณคือฆาตกรใช่ไหมคุณฆ่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมพ่อเขาเนี่ยกลับพูดว่าผมจำไม่ได้ก็เขาจำไม่ได้จริงๆคืออันนี้มันคอนฟลิกต์หลายอย่างเนาะคอนฟลิกต์ว่าแล้วถ้าเขาจำไม่ได้เขายังผิดอยู่หรือเปล่าเพราะเขาอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็ไม่มีใครรู้คือถ้าเขาไม่ได้สูญเสียความทรงจำนะครับเขาจะตอบได้เลยว่าผมไม่ได้ทำแต่เนี่ยก็จำไม่ได้แล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นปมที่เจ๋งยิ่งกว่าพี่เคนก็คือว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยจะมีความสามารถที่คอนทราสต์กับพ่อเนี่ยจะค่อยๆสูญเสียความทรงจำแต่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดีเลิศสมมุติว่าพระเอกเนี่ยขึ้นรถเมล์จะจำได้เลยว่ารถเมล์นี้สายอะไรสีอะไรทะเบียนอะไรคนขับชื่ออะไรคนนี้ทำกระเป๋าตกตรงนี้คนนี้เดินลงคนนี้ลงไปป้ายนี้ป้าคนนี้ลงป้ายนั้นจำอย่างนี้ได้หมดเลยก็คือเหมาะเป็นทนายเป็นนักสืบนี่แหละเขาก็เลยเอาความทรงจำที่แบบเก่งเรื่องความจำเนี้ยมาใช้เพื่อช่วยพ่อจากเด็กคนหนึ่งครับที่เป็นเด็กตอนต้นเรื่องนะพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นนักศึกษาแต่ว่าเขาจะค่อยๆแบบพอพ่อเขาถูกใส่ร้ายปุ๊บก็เลยตั้งเป้าว่าผมจะต้องเป็นทนายความเพื่อมาช่วยพ่อเจ๋งมากทรงพลังอยู่นะพอฟังอยู่มีความแบบจะเรียกว่าเป็นทิวเลอร์แบบเหนือธรรมชาตินิดนึงที่แบบใช่คือมันมีฉากที่พระเอกอะเก่งแบบโชว์ความเก่งนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องครับโอ้โหการสืบสวนการไต่สวนการแบบสืบคดีต่างๆเข้มข้นหมดแล้วก็เวอร์ชั่นไทยครับมีนนกุลเล่นเรื่องนี้นนกุลเล่นเป็นพระเอกครับแล้วก็คนที่เล่นเป็นพ่อพระเอกเนี่ยก็คือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีตัวละครแวดล้อมหลายตัวสำคัญคนหนึ่งเนี่ยที่อยากให้ดูเลยคือพี่คริสชาคิดในเรื่องเนี่ยเขาจะเล่นเป็นทนายความรุ่นพี่ที่จะมีความแบบสีเทานิดๆคืออยู่ตรงข้ามพระเอกปะหรือว่าไม่มันก็จะมีการพลิกไปพลิกมาอย่างพระเอกเนี่ยเขาชัดเจนว่าฉันคือทนายความที่มาเพื่อความถูกต้องแต่ชาคริสจะเป็นทนายความที่มาเพื่อเงินโอเคและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปดูมีน้องบัวนลินทิพย์ครับมีไนกี้นิธิดลซึ่งพลิกมาเล่นบทร้ายครั้งแรกโอเคสนุกมากเรื่องนี้สำหรับใครที่อยากดูนะฮะเรื่องนี้ก็ติดตามได้สตรีมได้ทุกตอนที่ Monomax รวมถึงกำลังจะลงฉายที่Mono 29ด้วยทุกคืนวันจันทร์และอังคารนะครับ20 ทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกเนี่ย30 กันยายนนี้และอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆใน Monomax คือเรื่องโกสลวงลับจับตายครับโกสนี่ก็ต้นฉบับเป็นเกาหลีเช่นกันต้นฉบับเนี่ยเป็นโซจิซบพอมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยได้พี่เคนภูมิเล่นในเรื่องนี้ครับมันก็จะมีความเป็นอีกแบบหนึ่งและเรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่าเรื่องของตำรวจไซเบอร์พี่เคนในเรื่องนี้เนี่ยพี่เคนภูมิเขาได้เล่นเป็นแบบหัวหน้าทีมแบบหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ก็จะคอยไปตามจับพวกแบบคนร้ายในโลกอาชญากรอะไรประมาณนี้และคนร้ายหลักที่เขากำลังจะจับในเรื่องนี้เนี่ยคือแฮกเกอร์ที่ชื่อว่าฮาเดสในเรื่องเนี่ยเล่นโดยหน่องธนาฮาเดสเหมือนเทพกรีกที่เป็นแบบผู้เฝ้านรกอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าฮาเดสในเรื่องนี้เป็นแบบแฮกเกอร์สายดีนะคอยแบบเอาพวกข้อมูลข่าวสารที่มันแบบช่วยเหลือคนอ่ะออกมาแฉปรากฏว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอันนี้แบบแตะนิดเดียวพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮาเดสเนี่ยจะต้องแกล้งไปเป็นสารวัตรพากรคือพระเอกสปอยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอันนี้แบบจากที่พี่กันกระซิบมาคือค่อนข้างแบบ โอ้โหอยากดูเลยหลังจากนั้นนะครับมันจะมีเรื่องราวพลิกอะไรมากมายเพราะฉะนั้นลองไปดูแล้วกันโกสเวอร์ชันนี้ไม่ผิดหวังไม่แพ้เวอร์ชันเกาหลีเอาจริงๆมันแอบมีความแบบเข้ากับคนไทยมากกว่าเกาหลีด้วยคือถ้าเราย้อนไปดูเวอร์ชันเกาหลีมันก็จะมีความตามบทเกาหลีด้วยแต่ว่าพอคนไทยปุ๊บมันก็จะถูกปรับให้หนึ่งทันสมัยขึ้นเพราะมันเป็นรีเมคที่ของเก่าอาจจะแบบหลายปีแล้วอันนี้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เข้ากับบริบทไทยมากขึ้นกระชับมากขึ้นด้วยแล้วก็แอคชั่นมากขึ้นครับก็ติดตามได้ที่ Monomax อันนี้สตรีมได้ที่ Monomax นะครับตอนใหม่ทุกวันศุกร์ 10 โมงเช้าถ้าอยากดูก่อนมีฟาสแท็กด้วยนะ Monomax มีฟาสแท็กด้วยนะโอเคเราต้องได้มาอย่างไรฟาสแท็กตอนละ9 บาทโอเคครับผมถูกมากจริงๆครบทุกตอนครับป้ายยาเสร็จปุ๊บกลับมาที่เรื่องรีเมคแล้วกันว่าเมื่อกี้เราคุยกันทั้งแบบไทยรีเมคเขาหรือว่าคนอื่นเอาหนังไทยไปรีเมคพี่กันว่าวัฒนธรรมการรีเมคหนังกันไปกันมาเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมพี่ว่าข้อดีก็คือว่าหนึ่งข้อดีหลักๆก็คือเหมือนกับว่าพอหนังที่ถูกเลือกไปรีเมคมันเหมือนถูกพิสูจน์มาแล้วว่าตัวคอไอเดียตัวคอนเซปต์อะมันเวิร์กมันเจ๋งอะหรือมันเวิร์กอะมันสักเซสแล้วมันไม่มีหรอกการที่จะเอาหนังที่มันคนไม่สนใจไปรีเมคอะก็จริงถูกไหมใช่ใช่โหหนังเรื่องนี้คนแม่งด่าชิบหายเลยเรื่องนี้ห่วยจังหวะรีเมคดีกว่ามันเคยถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กแต่มันก็มีข้อที่แบบอาจจะต้องลุ้นกันคือว่าพอไปรีเมคปุ๊บมันก็คือสร้างใหม่เด้อมันจะถูกเอาไปบิดแล้วมันเวิร์กยังคงเวิร์กอยู่หรือเปล่าสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่มันดีอะมันยังเหลืออยู่ไหมครับส่วนข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้ามันออกมาไม่ดีแล้วก็เราว่าคนบ่นกันเยอะเพราะว่าหลังๆอ่ะพอมันรีเมคเยอะปุ๊บหนังที่มันเป็นออริจินอลไอเดียจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมันเหมือนเป็น culture ยุคนี้เลยอ่ะที่แบบส่วนตัวก็แอบรู้สึกน่าเบื่อนะเช่นค่ายนู้นรีเมคหนังตัวเองอันนี้พูดถึงแบบแม้แต่ฝั่งฮอลลีวูดเองก็ตามนะครับเอาเรื่องนั้นมาทำใหม่เอาเรื่องนี้มาทำใหม่คือมันเหมือนแบบหรือสิ่งที่อยู่ในอดีตอ่ะกลับขึ้นมาเล่าใหม่ทางนั้นเลยเนาะบางทีเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบรู้สึกเฟรชกว่านี้หรือรู้สึกแบบใช่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นรีเมคบางทีก็แบบว่าเหมือนเคยดูต้นฉบับแล้วอะรู้ว่ามันจะไปจบแบบไหนไปอะไรยังไงเนอะครับสุดท้ายแล้วถ้าพูดถึงหนังรีเมคทั้งโลกเลยมีเรื่องที่ชอบมากๆไหมโอ้ไม่เตรียมด้วยอะโอ้งั้นตอบก่อนนะเคนมีคำตอบอยู่คืออันเนี้ยมันเป็นคือชอบต้นฉบับมากแต่พอรีเมคมาเราชอบพอๆกันนะครับต้นฉบับเป็นหนังฮ่องกงรีเมคเป็นฮอลลีวูดซึ่งกำกับโดยมาร์ติน สกอร์เซซีเราออกแล้วใช่ฮะก็คือต้นฉบับก็คืออินฟินิตี้แอฟแฟร์เนาะ2 คน 2 คมดีมากก็คือหลิวเต้าหัวกับเหล็กชาวเว่ยนะครับแล้วก็ฉบับที่เป็นฮอลลีวูดเนี้ยก็คือมาร์ติน สกอร์เซซีเนาะชื่อดีพาร์เต็ดนะครับก็คือเป็นการเฉือนคมกันระหว่างเลโอนาร์โด ดิคาปิโอกับแมท เดมอน ก็คืออันเนี้ยรู้สึกว่ามันเขารีเมคได้คือต้นฉบับฉลาดและเวิร์กแล้วเขารีเมคได้ฉลาดและเวิร์กในบริบทที่มันเป็นนิวยอร์กอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าดีแล้วก็สร้างสรรค์น่าจะคล้ายๆกับโกสอย่างที่พี่กันบอกคือรีเมคมาแล้วมันแบบเข้ากับบริบทของประเทศที่เนื้อหามันถูกพาไปอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ยอมรับเจ๋งทั้งคู่จริงครับขอตอบแบบเอาตัวรอดแล้วกันตอบว่าเป็นหนังรีเมคเรื่องล่าสุดที่ดูแล้วกันก็คือล่าสุดได้ไปดูหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งมาชื่อเรื่องว่า Speak No Evil ต้นฉบับเนี่ยเป็นหนังเดนมาร์กเก่าไม่เกิน2 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งถูกรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดครับแล้วก็เพิ่งเข้าโรงในเดือนนี้นี่แหละก็ไปดูมาจริงๆมันเป็นเรื่องราวจริงพล็อตมันง่ายมากเลยนะเป็นเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันคู่หนึ่งที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่อิตาลีแล้วไปเจอกับครอบครัวชาวอเมริกันครอบครัวชาวยุโรปอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวฝั่งยุโรปนี่แหละก็เลยชวนคนอเมริกันเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านตัวเองแต่ปรากฏว่าพอไปที่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถเล่าได้ต้องไปดูเองมันจะมีความแบบอะไรวะเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่อยากจะมาแนะนำเพราะว่าหลายคนดูเวอร์ชันเดนมาร์กไปแล้วแต่เวอร์ชันฮอลลีวูดเนี่ยพอมาดูปุ๊บเราก็จะตั้งเป้าว่ามันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าช่วงองค์ที่3อ่ะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องพี่เคนเขาลื้อใหม่หมดเลยก็คือว่าใครที่เคยดูเวอร์ชันต้นฉบับแล้วคิดว่าจะต้องจบแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้จะต้องมาฉากแบบนี้ปรากฏไม่ใช่ซึ่งมันก็เป็นการรีเมคอีกแบบที่ว่ะยังมีส่วนที่เคารพต้นฉบับกับส่วนที่ ฉันจะพาคุณไปอีกทางเอ้ยเจ๋งแล้วก็มันจะมีความโฉงฉางความแบบลุ้นในแบบของอเมริกันแบบฮอลลีวูดอยู่อย่างรู้เลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งว่ารีเมคบางเรื่องคนก็จะบ่นว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยมันมีทั้งพาที่เหมือนเดิมและพาที่แปลกใหม่ไหนวันนี้เราไล่เรียงกันเรื่องของหนังไทยที่ถูกเอาไปรีเมคเยอะมากตั้งแต่แบบชัตเตอร์แฟดทุกเรื่องเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองแบบเมนเข้ามาดูแล้วกันว่าแบบเฮ้ยอยากเห็นหนังไทยถูกเอาไปรีเมคเรื่องไหนอีกหรือหนังไทยเรื่องไหนที่คุณอยากเห็นเวอร์ชันรีเมคแล้วเป็นรีเมคเวอร์ชันไหนลองดีไซน์เข้ามาดูแล้วเดี๋ยวไอเดียไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเราไปสกิดครับผมเดี๋ยวดีเอ็มไปทางโมโนให้แบบช่วยสร้างอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีเรื่องราวของหนังเรื่องไหนมาพูดคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้กับผมก็สิบกันแล้วก็พี่เคนนะครับ